ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเป็นนางงามกันนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้าก็เริ่มจากการใช้พรามเมอร์ของอิลามัสก้าก่อนเลยนะคะลงไปให้ทั่วหน้าค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้รองพื้นที่เป็นแบบเนื้อครีมอัดนะคะกดแทบๆลงไปเลยนะคะตัวนี้จะค่อนข้างปกปิดดีพอสมควรแล้วก็เนื้อไม่แห้งแมตจนเกินไปค่ะจากนั้นใช้สกินฟู้ดนะคะตัวคอนซีลเลอร์อันนี้กลบช่วงใต้ตานะคะแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะที่ทิ้งอารยธรรมเอาไว้นั่นเองนะจ๊ะจากนั้นใช้ซูเปอร์มัมค่ะที่เป็นคอนซีลเลอร์พาเลตอันนี้นะคะต้าใช้สีกลางๆนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้เข้มขึ้นก็ใช้สีที่แบบเข้มกว่านี้ก็ได้เอามาเชดดิ้งใต้สันกรามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทาด้านใต้ให้แบบว่าให้เน้นโค้งหน้าขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะต้าจะใช้Foundation Formula นั่นเองนะคะเป็นตัวแป้งที่มันจะมีกลิตเตอร์เบาๆมันก็จะได้กระจายแสงนะคะจากนั้นใช้ Automatic Beauty ค่ะ Single Eye Tape ตัวนี้มันจะเป็นแบบใสนะคะแล้วก็เป็นเนื้อใสด้านๆติดลงไปเลยค่ะSephora นะคะตัวนี้เป็น Eye Primer ใช้ทาร์ตค่ะแล้วก็ใช้สีที่ต้าวงกลมไว้นั่นเองนะคะมาทาค่ะมันจะเป็นสีออกม่วงๆเหลือบๆนะคะก็ใช้เจ้าตัวเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นอันใหญ่เนาะใช้สีที่ต้าวงกลมไว้เช่นกันค่ะมาทาให้เป็น เกิดมิติตรงช่วงหางตาเล็กน้อยนะคะก็คือหลังจากนั้นก็ใช้แป้งที่เป็นผู้มีใหญ่เกลี่ยค่ะเบลนด์ให้เข้ากันใช้สีม่วงที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะคัดเบ้าแล้วก็ทำเป็นรูปตัว V ตรงช่วงหางตาบนอะไรอย่างนี้นะคะคนที่ตาตี่หรือว่าตาเล็กเนี่ยก็เฉียงขึ้นหน่อยให้มันดูแบบเฉียวๆนั่นเองนะคะอย่าลืมตรงตาล่างแล้วก็ใช้แปรงหัวฟูๆเนี่ยเป็นพุ่มเบลนด์เหมือนเดิมจ้ะก็ใช้สีทองที่กลิตเตอร์เม็ดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะทับไปตรงช่วงกลางตาค่ะเพื่อให้มันโดดเด้งแล้วก็หัวตาด้านล่างแล้วก็ตรงหัวตาด้านนอกนะคะจากนั้นเขียนอินเนอร์ก่อนเลยค่ะเขียนทั้งบนแล้วก็ทั้งข้างล่างเลยนะคะให้ขอบตามันดูคมขึ้นดูชัดเจนขึ้นนะคะจากนั้นดัดขนตาค่ะแล้วก็ปัดมาสคาร่าพอเป็นเล็กน้อยไม่ต้องมากนะคะเอาพอแบบกริ่มๆวันนี้เราจะติดขนตาทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกต้าจะติดของบล็อกต่อตัว BT01 นะคะจะบางๆนิดนึงติดลงไปเลยค่ะก็จะใช้เบอร์ W1 นั่นเองนะคะติดทับลงไปในชั้นที่2ทั้ง2เบอร์นี้จะบางทั้งคู่ดังนั้นเวลาซ้อนเนี่ยมันจะไม่เวอร์เท่าไหร่นะคะมันจะออกแนวฟูฟ่องแล้วก็อลังการมากกว่านะคะใช้ J101 นะคะตัดครึ่งค่ะแล้วนำเอาครึ่งหน้าเนี่ยนะคะมาติดตรงหางตาค่ะเพื่ ทำให้มันหนักขึ้นแล้วก็ตาดูเยิ้มขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นขนตาล่างนะคะต้าใช้ของเป็นของจีนนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ประตูน้ำอะไรพวกเนี้ยมีหมดนะคะมาตัดแบ่งเป็น3ชิ้นค่ะแล้วก็ติดลงไปต้าเขียนอายไลเนอร์หลังติดขนตาปลอมเนาะเพราะว่าเป็นการเก็บงานทั้งหมดนะคะเพราะเวลาที่เราแต่งหน้าไปอะไรแบบเนี้ยรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะดังนั้นเก็บตอนสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นการประหยัดเวลาที่สุดแล้วนะคะปัดมาสคาร่าทับอีกนิดนึงนะคะให้ขนตาปลอมมันชัดขึ้นมาเขียนคิ้วกันดีกว่านะคะวันนี้ใช้วินมีนะคะเขียนลงไปจริงๆแล้วจะเลือกสีเข้มหรือสีอ่อนก็ได้แล้วแต่นะคะต้าเลือกใช้สีอ่อนลงมานิดนึงไม่อยากเขียนเข้มมากนะคะก็เขียนลงไปตามทรงคิ้วที่ชอบค่ะI'm not the one who's running out of time.
แล้วก็เก็บงานนะคะด้วยคอนซีลเลอร์นั่นเองคือจะเป็นนางงามจะประกวดทั้งทีคิ้วต้องคมนะคะคืออย่าเน้นเรื่องว่าธรรมชาติขึ้นเวทีประกวดแล้วความธรรมชาติมันไม่มีผลนะมันต้องสวยอย่างเดียวใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะอันนี้เป็นของอิตูดี้สีอ่อนลงมาหน่อยนะคะใครที่รู้สึกว่าขนคิ้วเข้มมากๆเนี่ยอาจจะใช้อายแชโดว์ทับตรงช่วงหางคิ้วขึ้นมาก็ได้นะคะให้มันกลมกลืนกับขนคิ้วที่แบบค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็ใช้แม็กนะคะเป็นบรัชออนต้านเลือกที่มันออกสีชมพูพีชนั่นเองนะคะคือจะไม่ได้ชมพูจ๋าแล้วไม่ได้ส้มมากจะค่อนข้างดูเป็นทางการนิดนึงค่ะปัดลงไปแนวเฉียงนะคะแล้วก็คอนทัวร์เพิ่มปัดลงไปในตามแนวที่เราเคยวาดเอาไว้นะคะแล้วก็ลายดั้งให้เรียบร้อยนะคะจิกแรงต้องมีความชัดเจนนะคะไฟบนเวทีจะทำอะไรเราไม่ได้จากนั้นไฮไลท์เป็นสิ่งสำคัญค่ะการกระทบแสงทำให้หน้าเราดูมีมิตินะคะตามจมูกปากแล้วก็โหนกคิ้วนะคะโหนกแก้มเป็นจุดกระทบแสงที่โดนไฟแน่นอนใช้เวทแอนด์วายนะคะสองสีผสมกันให้มันไม่จืดจนเกินไปนะคะเพราะว่าสีนูดมันจะจืดไปใช้สีชมพูเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าทาลิปอาจจะน่าเกลียดนิดนึงเสร็จแล้วค่ะทองเอ๋ยทองงามรามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมรักใครผ่านถูกใจไม่ร้างรักเค